่อกันที่อีกหนึ่งกรณีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องของผู้เสียหายคนหนึ่งค่ะที่เขาถูกคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ไปแล้วก็ต้องมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะเหตุเพราะว่าบอกว่าแจ้งความกับตำรวจแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สนใจค่ะทั้งที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในช่วงที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขโมยของไปโดยที่ตำรวจอ้างบอกว่าไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถค่ะนี่เป็นกรณีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะคะหลังจากที่ถูกโจรขโมยมอเตอร์ไซค์ไปกลางดึกค่ะแต่ว่าตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะว่าเป็นรถที่ซื้อต่อมาแล้วก็ยังไม่ได้โอนทะเบียนค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเอกสารการซื้อขายตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดยังไม่สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็พาคุณอ้อเป็นผู้เสียหายนะคะไปพบกับพนักงานสอบสวนสน.สายไหมอีกครั้งเพื่อขอให้รับแจ้งความเนื่องจากว่าผู้เสียหายก็มีความกังวลว่าถ้าหากรอให้นำเอกสารมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมอเตอร์ไซค์อาจจะถูกคนร้ายนำไปชำแหละแล้วก็ขายนะคะผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสี่ค่ะวันศุกร์26สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าหลานตนเนี่ยปิดประตูบ้านแต่ว่าลืมเก็บมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ได้ล็อกคอมอเตอร์ไซค์เอาไว้จนตอนเช้าปรากฏว่ามาเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยหายไปค่ะเมื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นคนร้ายเป็นผู้ชายนะคะเดินเข้ามาเข็นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปแบบนี้ก็เลยรีบไปแจ้งความที่สน.สายไหมเพราะเห็นว่าเวลาเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานก็คิดว่ารถเนี่ยอาจจะยังอยู่แถวนี้ค่ะแต่ว่าพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความนะคะเพราะว่าชื่อของตนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ครอบครองรถเนื่องจากว่าเป็นรถที่ซื้อต่อมาอีกทีแล้วก็ยังไม่ได้โอนรถค่ะแต่ว่ามีสัญญาซื้อขายอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ว่าตนเนี่ยอยากให้ตำรวจรับแจ้งความเอาไว้ก่อนแล้วก็จะนำเอกสารมาให้ภายหลังนะคะแต่ว่าพนักงานสอบสวนก็บอกว่าต้องติดต่อเจ้าของรถให้ได้ก่อนจึงจะรับแจ้งแต่เวลานั้นเนี่ยเจ้าของรถก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะออกไปทำไร่ทำนาติดต่อไม่ได้สุดท้ายจึงยังไม่ได้แจ้งความก็ยอมรับบอกว่าเสียความรู้สึกนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าต้องมีเอกสารมาแสดงแต่พนักงานสอบสวนก็น่าจะแนะนำตนให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ไม่สนใจแม้ว่าตนจะเอาวงจรปิดมาให้ดูแบบนี้ก็ตามยอมรับบอกว่าตอนนี้ไม่คาดหวังว่าจะได้มอเตอร์ไซค์คืนค่ะแต่ก็อยากให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็จับคนร้ายให้ได้ที่วินิจฉัยจากคลิปคือคงไม่ใช่ขโมยมืออาชีพเพราะมันเข็นรถไปไงมันเข็นไปจนไกลอ่ะถ้าตามพี่ว่าถ้าตามถ้าพี่มาแจ้งความตามตำรวจไล่กล้องอ่ะพี่ว่ามันก็น่าจะได้แต่พอเราเดือดร้อนเรามามันไม่ได้คือแนะนำเราก็ได้หรือพูดกับเราดีๆก็ได้เออหรือออกมาดูพี่นั่นพี่ต้องอย่างเงี้ยแนะนำเราก็ได้ไม่ใช่แบบเออไปหาติดต่อมาถ้าหาได้เดี๋ยวผมจะรับแจ้งความอะไรเงี้ยเออคือไม่น่าดูคลิปหรืออะไรสักนิดนึงอะไรเงี้ยเออไม่ดูไม่อะไรซึ่งคุณเอกภพนะคะก็บอกว่าตนเนี่ยได้ประสานกับรองผู้กำกับสืบสวนสน.สายไหมค่ะให้ช่วยดำเนินการหาตัวคนร้ายก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้นะคะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะเป็นเพราะการสื่อสารของตำรวจที่พยายามจะอธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจแต่ว่ากลายเป็นว่าผู้เสียหายก็เข้าใจว่าตำรวจเนี่ยไม่สนใจค่ะค่ะตอนต้องรับแจ้งไว้ก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่พี่น้องประชาชนมาแจ้งเนี่ยตำรวจต้องรับแจ้งไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เขาเป็นคนใช้รถเองเป็นผู้ครอบครองรถเองเพราะนั้นก็รับไว้ก่อนแล้วส่วนเอกสารว่าเอกสารเป็นของชื่อใครเนี่ยค่อยส่งตามมาก็ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนก็อยากที่จะได้เป็นเจ้าของตัวจริงนะครับว่าเป็นเจ้าของตัวจริงใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเกิดสอบสวนไปแล้วอำนาจการสอบสวนมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าสำหรับมุมมองประชาชนอย่างผมเนี่ยผมก็มองว่ามันต้องรับไว้ก่อนส่วนเอกสารหลักฐานเดี๋ยวค่อยตามมาอีกทีนึง